เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy Tab S9 Series แท็บเล็ตเรือธงใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2พร้อมหน้าจอใหญ่สุดและรองรับปากกา S Pen นอกจากสมาร์ทโฟนจอพับแล้ว Samsung ยังได้เปิดตัว Galaxy Tab S9 Series ที่เป็นแท็บเล็ตเรือธงรุ่นใหม่ของแบรนด์ที่จัดสเปคมาแบบจุใจเหมือนเดิมพร้อมกับมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นโดยมีสเปคตามนี้เลยครับเริ่มกันที่สเปคของ Galaxy Tab S9 Ultra มีหน้าจอแสดงผล Dynamic AMOLED 2X ขนาด 14.6 นิ้วความเร็ว WQXGA+ 2960 คูณ 1,848 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 60 Hz ถึง 120 Hz ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core ความเร็ว 3.36 GHz มีแรมให้เลือก 12 GB กับ 16 GB ส่วนรอมมีให้เลือก 256 GB 512 GB และ 1 TB รองรับ Micro SD สูงสุด 1 TB บนระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว 12 ล้านพิกเซลและเลนส์ Ultra Wide Angle ความเร็ว 12 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้มา2เลนส์มีทั้งหลักความเร็ว 12 ล้านพิกเซลและเลนส์ Ultra Wide Angle ความเร็ว 12 ล้านพิกเซลรองรับการใช้งานปากกา S Penรองรับคือขาย 5G เฉพาะรุ่น 5G รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E มีบลูทูธ 5.3 มีพอร์ต USB Type-C ให้แบตเตอรี่มาที่ 11,200 มิลลิแอมรองรับชาร์จไว 45 วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับมาต่อกันกับสเปคของ Samsung Galaxy Tab S9 Plus มีหน้าจอแสดงผล Dynamic AMOLED 2X ขนาด 12.4 นิ้วความเร็ว WQXGA+ 2800 คูณ 1752 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 60 Hz ถึง 120 Hzใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core ความเร็ว 3.36 GHz ให้แรมมันที่ 12 GB ส่วนรอมมีให้เลือก 256 GB และ 512 GB รองรับ Micro SD สูงสุด 1 TB บนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5ให้กล้องหลัง2เลนมีทั้งเลนหลักความเร็ว 12 ล้านพิกเซลและเลน Ultra Wide Angle ความเร็ว 8 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเป็นเลน Ultra Wide ความเร็ว 12 ล้านพิกเซลรองรับการใช้งานปากกา S Penรองรับคือขาย 5G รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E มีบลูทูธ 5.3 มีพอร์ต USB Type-C ให้แบตเตอรี่มาที่ 1,090 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว 45 วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับต่อกันกับสเปคของรุ่น Galaxy Tab S9 มีหน้าจอแสดงผล Dynamic AMOLED 2X ขนาด 11 นิ้วความเร็ว WQXGA 2560 คูณ 1,600 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 120 Hz ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa Coreความเร็ว 3.36 กิกะเฮิรตซ์มีแรมให้เลือก8กิกกับ12กิกส่วนรอมมีให้เลือก128กิกและ256กิกรองรับ Micro SD สูงสุด1 TB ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว 13 ล้านพิกเซลและเลนส์อัลตร้าไวด์แองเกิลความเร็ว 8 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ความเร็ว 12 ล้านพิกเซลรองรับการใช้งานปากกา S Pen รองรับเครือข่าย 5G รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E มีบลูทูธ 5.3 และพอร์ต USB Type-Cให้แบตเตอรี่มาที่ 8,400 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว 45 วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับ